กับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะฮะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำรีวิวโดรนนะฮะจากแบงกูดนะครับตัว Airsheen นะครับ E52 ฮะตอนนี้ก็สั่งมาอีกตัวนึงนะฮะตามที่เพื่อนๆได้ทราบไปตอนที่แนะนำวิธีการสั่งสินค้าจากแบงกูดเนาะกับโดรนตัวนี้ครับกับเจ้าตัวนี้ครับโดรนที่ตัวใหญ่กว่าวิซูโอเซรูรอยนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่เป็นเริ่มเทิมเลยเพื่อนๆที่อยากได้นะก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดตามไปสั่งจากแบรนด์กู๊ดได้เลยฮะแต่ก่อนอื่นวันนี้ครับเรามาแกะกล่องกันก่อนครับกับเจ้าตัวนี้นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องครับโดรนรุ่นเซรูรอยนะหรือว่ารุ่น SX809HW นะก็สั่งมาจากแบงกูดเนี่ยแหละนะครับหน้ากล่องนะฮะก็จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีให้เราเลือกนะตอนที่เราซื้อนะครับว่าเรากล้องแบบไหนนะครับของผมก็มาเป็นตัวนี้ครับ VGA นะฮะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องเข้าไปดูด้านในกันก่อนเลยแน่นอนครับสิ่งที่ให้มาในกล่องเนี่ยนอกจากมีคู่มือครับเล่มใหญ่อ่านชัดเห็นชัดแล้วนะครับก็ต้องมีโดรนครับ1ลำแบบนี้เขียนสีทองสวยงามมากๆนะครับมีตัวจอยคอนโทรลนะครับก็สำหรับบังคับตัวโดรนลำนี้ครับแล้วก็ที่เขาแถมให้ด้วยนะครับก็จะมีตะแกรงกันตกครับแบบนี้4ชิ้นนะครับรวมถึงใบพัดสำรองครับอีก4อันแบบนี้เลยซึ่งคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษครับซึ่งทำมาละเอียดมากๆครับในการใช้งานต่างๆเนี่ยเราสามารถอาจจะคู่มือก็ได้นะหรือว่าถ้าขี้เกียจอ่านคู่มือครับก็ดูรีวิวผมไปฮะอ้อแล้วเมื่อกี้ลืมบอกไปครับเขาแถมไขควงมาให้อันนึงด้วยครับสำหรับแกะน็อตด้านหลังนะฮะของรังฐานตัวนี้นะครับมาดูที่เจ้าโดรนตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นโดรนสีดำนะเท่มากๆครับมีคลิปลายสีทองนะครับแล้วก็สามารถพับได้ครับเมื่อกางออกมาเนี่ยความกว้างนะก็จะอยู่ประมาณ20ถึง30เซนนะไม่เกินนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูตัวมันเนี่ยก็จะแค่ประมาณ1ฝ่ามือเท่านั้นเองเวลาเราเก็บใส่กระเป๋าเป็นโดรนแบบมีใบพัด4ใบนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีช่องแกะตรงนี้นะครับให้เราสามารถแกะออกได้ครับเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ตัวกันตกครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แบบผมนะฮะก็แนะนำครับให้ใส่ตัวกันตกไปเลยนะก็แค่เอาเสียบเข้าไปครับแบบนี้นี่เวลาเอาออกนะครับถ้าจะเอาออกเนี่ยเราก็แค่กดลงครับแล้วดึงออกครับมันก็จะหลุดออกมานี่อันนี้ใส่ไว้ก่อนเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยฮะก็ดูครับว่าขนาดโดรนเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆครับก็ประมาณรวมๆแล้วเนี่ย1ฟุตคูณ1ฟุตนะครับก็30คูณ30เซนนี่เองตัวโดรนนี้ให้กล้องมาด้วยนะครับตัวมุมขององศาของกล้องเนี่ยเราสามารถปรับให้ก้มลงมาได้นะฮะแต่ว่าก็จะก้มได้ประมาณแค่สัก30องศาเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเป็นแบบท็อปวิวได้โดยตรงนะฮะซึ่งด้านล่างของโดรนครับก็จะมีตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีตัวรังฐานนะเวลาฐานออกเนี่ยก็ให้เรากดลงนะครับแล้วดึงออกแบบนี้นะฮะส่วนหนึ่งที่ผมชอบตัวโดรนตัวนี้มากๆครับก็คือฐานเขาเนี่ยไม่ต้องที่ใช้ที่ชาร์จเฉพาะนะครับสามารถชาร์จกับที่ชาร์จ USB แบบนี้ธรรมดาที่เขาแถมให้ด้วยได้เลยนะครับก็ชาร์จง่ายดีนะครับชาร์จที่ไหนก็ได้ด้วยสำหรับตัวจอยคอนโทรลด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวใส่ฐานนะซึ่งเราต้องแกะน็อตออกก่อนนะครับก็ใช้ฐาน 2A นะครับ3ก้อนแบบนี้ที่จับนะครับก็จะเหมือนจอยเกมแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีปุ่มมีเร่งสปีดได้นะครับแล้วก็สามารถมีปุ่มฟลิปนะฮะแต่ผมก็ยังไม่กล้าลองฟลิปนะเขาบอกว่าบินกลับหัวได้ด้วยนะครับตัวนี้มีจอยคอนโทรลแบบขึ้นลงธรรมดานะครับแล้วก็แบบปุ่มแบบนี้นะครับสามารถบังคับได้เช่นกันนะครับมีกด take off นะครับแล้วก็กดลงนะแบบนิ่มนวลขึ้นแบบนิ่มนวลแล้วก็ลงแบบนิ่มนวลที่เขากำหนดเพดานบินไว้ให้นะครับมีปุ่ม stop ฉุกเฉินนะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ครับรวมถึงสามารถถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอรวมถึงคอนโทรลแบบต่างๆครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะแบบนี้ครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปครับก็จะสามารถเห็นเป็นจอของโดรนได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆที่มีแว่น VR นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับแล้วก็ใส่แว่น VR ด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแค่เปิดสวิตช์ก่อนนะอย่างแรกครับแล้วก็ให้ไปเชื่อมต่อครับที่สัญญาณ Wi-Fi ครับให้เลือก Wi-Fi UFO ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อครับกับแอปพลิเคชันครับซึ่งมี QR Code มาใ
เราดาวน์โหลดจากในกล่องนะฮะตัวแอปพลิเคชันก็จะชื่อว่า XSWUFO นะครับเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันครับเราก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ฮะตอนนี้ก็คือกล้องได้เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมหันไปด้านหน้าก่อนนะการบินก็ง่ายๆนะครับแค่เราเปิดปุ่มออนนะครับทำการเชื่อมต่อกดดันลงครับแล้วก็หมุน1รอบอย่างนี้ฮะตอนนี้นะครับตัวโดรนก็ได้เชื่อมต่อนะฮะแล้วก็วิธีบินขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยจอไปนิดนึงก่อนนะการคอนโทรลโดรนตัวนี้ครับก็ถือว่าง่ายมากๆเลยครับแค่เรากดปุ่ม take off ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นบินแบบรักษาระดับเลยเนี่ยครับขนาดสตูดิโอผมแคบๆนะเรายังสามารถมาครับโดรนลับเนี้ยนะครับได้นะครับแล้วก็เวลาลงครับก็แค่กดปุ่ม landing ครับแล้วครับเพื่อนๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบบินกันเลยดีกว่าไปจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวแล้วก็การแนะนำ XS809 นะฮะ HW จาก Banggood ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้โดรนตัวนี้นะฮะแล้วก็เอามาบินเล่นแบบผมนะก็สามารถสั่งจากลิงก์ของ Banggood ที่ใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปสั่งเองกันได้เลยสำหรับโดรนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะกับมือใหม่มากๆนะฮะว่าเราไม่อยากซื้อโดรนแพงๆมานะเพราะเกิดบินแล้วมันหายหรือมันตกเนี่ยมันเกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับส่วนโดรนตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับประสิทธิภาพใช้งานได้ดีมากๆการควบคุมการคอนโทรลต่างๆเนี่ยมือใหม่อย่างผมทำได้ง่ายๆเลยและตอนนี้ครับพิเศษมากขึ้นครับกับ Banggood ครับเขากำลังฉลองครบรอบ11ปี Banggood ก็มีส่วนลดให้เพื่อนๆมากมายครับก็กดไปดูจากลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันครับส่วนเพื่อนๆครับที่กังวลว่าสั่ง Banggood มาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีไหมเสียยังไงฮะสำหรับสินค้าต่างๆฮะถ้าทางกรมศุลกากรเนี่ยเขามีการแกะตรวจสอบเนี่ยเราก็เสียภาษีตามพิกัดอย่างถูกต้องนะครับก็อย่างโดรนตัวนี้นะครับ2ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่งราคาประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับค่าภาษีถ้าเทียบกับเราต้องเดินทางนะไปซื้อของอาจจะสะพานเหล็กนะครับหรือที่ไกลๆเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายรวมค่าเดินทางแล้วเนี่ยถือว่าจริงๆสั่งอย่างนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะเขามาส่งถึงบ้านเราเลยส่วนเรื่องแอคเซสซอรีหรืออะไหล่ต่างๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะBanggoodเนี่ยเขามีสามารถแบ่งแอคเซสซอรีแล้วก็อะไหล่ต่างๆเนี่ยขายเป็นชิ้นๆอีกด้วยซึ่งถ้าเราสั่งเข้ามาไม่ได้ปริมาณมากมายแบบเอามาขายนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเสียภาษีนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเมืองมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เวลา2 ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย